สวัสดีครับเอเจนต์ชาวไทยทุกท่านพบกับผมคนเดิมแอดมินยงแห่งเพจ Tom Kenzie The Division Thailand หลายวันที่ผ่านมานะครับแอดได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ทุกคนควรรู้ใน The Division 2กรันกรองออกมาแล้วก็ได้ประมาณ11ข้อด้วยกันครับว่าแต่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเกมในภาคนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว7เดือนหลังจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เก่าชนิดหนึ่งขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังคาดไม่ถึงเลยทีเดียวซึ่งเจ้าไวรัสตัวนี้ทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และต่อจากนี้ไปเราจะต้องเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีที่กำลังจะล่มสลายและอย่างที่เรารู้กันว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาในส่วน1ต่อ1เท่าของจริงเมืองนี้เต็มไปด้วยไวรัสพายุฝนน้ำท่วมและความโกลาหลที่ตามมาได้เปลี่ยนสภาพเมืองที่มีการป้องกันแน่นหนาที่สุดไปอย่างสิ้นเชิงหากกรุงวอชิงตันดีซีล่มสลายเมื่อใดทั้งประเทศก็ล่มสลายเมื่อนั้นและนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องฟื้นฟูเมืองและป้องกันผู้บุกรุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วที่เมืองแมนฮัตตันรู้หรือไม่ครับว่า The Division 2ใช้ Snowdrop Engine เวอร์ชันอัปเดตล่าสุดในการพัฒนานำทีมโดย Massive Entertainment ร่วมกับสตูดิโออื่นๆอีก7แห่งจากทั่วโลกมาช่วยกันพัฒนาให้กราฟิกในภาคนี้สวยงามและสมจริงมากขึ้นครับNot that crash site is just aheadDuke, Kit, did you guys hear that? Yeah. Closer this time. Charles Darwin surmised that the flower was pollen by an undiscovered moth. This parachute dropped right through the ceiling. Let me see if I can get this. Oh, that'll come in handy.So you guys are coming, or what? Yeah. Oh, Merry Christmas.ในภาค2นี้ผู้เล่นจะต้องอัพเลเวลให้ถึงเลเวล30เหมือนในภาคแรกครับอย่างที่ทีมพัฒนาเคยวางรากฐานเอาไว้ผู้เล่นจะมีอิสระในการวางกลยุทธ์อย่างเต็มที่เมื่อเราไปถึงเลเวล30แล้วก็จะสามารถเลือกความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็น Demolitionist หน่วยวินาศกรรม Sharp Shooter พลแม่นปืนระยะไกลหรือ Survivalist ผู้มีความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นเยี่ยมโดยที่ความสามารถพิเศษเหล่านี้ถือเป็นระบบพัฒนาตัวละครที่มีความยืดหยุ่นและจะช่วยให้ผู้เล่นได้เลือกชนิดของสกิลใหม่เลือกการปรับแต่งใหม่ๆความสามารถเฉพาะและอุปกรณ์ใหม่เช่นอาวุธเฉพาะตัวเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างตัวละครและปรับแต่งอาวุธของตนในแบบที่เราต้องการครับทีมงานได้ออกมาการันตีแล้วครับว่าระบบ PVP ใน Dark Zone จะปรับให้มีความสมดุลยิ่งขึ้นจะไม่มีชุดเมตาอีกต่อไปนะครับและ Dark Zone ก็ยังเป็นแหล่งรวบรวมเกลือไอโอดีนและก็ไอเทมที่มีค่าต่างๆให้เราฟาร์มอย่างน้ำใจเพื่ออัปเกรดชุดของตัวละครเราให้มีความเจ๋งขึ้นไปอีกขั้นนอกจากนี้ตัวเกมยังได้เพิ่มระบบใหม่นั่นก็คือระบบแคนครับที่เราสามารถสร้างปาร์ตี้ใหญ่ๆให้เป็นกองทัพได้เลยทีเดียวและเพิ่มระบบเบลดสำหรับผู้เล่น8คนเข้ามาเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้ทาง Ubisoft ยังไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดนี้สักเท่าไหร่นะครับยังไงเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป
ื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความสมจริงมากขึ้นนะครับระบบการตอบสนองของสภาพแวดล้อมก็ยังมีอยู่ในภาคนี้เหมือนเดิมเช่นการเข้าคัฟเวอร์แล้วกองน้ำผลไม้ได้รับการสั่นสะเทือนการเหยียบยำหญ้าสีเขียวแบบนี้บางทีเราว่าเปิ่นเป็นดมอนครับการยิงกระสุนไปยังลังพลาสติกนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะส่งผลให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความสมจริงได้มากขึ้นครับชิลซิสเต็มเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเก่าที่วางมือไปนานสามารถกลับมาในแพทปัจจุบัน 1.8.2 โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาฟาร์มชุดครับโดยจะมีชุดเกียร์เซตที่สามารถรับได้เลยที่จุด Reward Climb Vendor ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดคลาสสิฟายก็ตามแต่ก็ช่วยให้ผู้เล่นเก่าๆเริ่มต้นได้ไม่ยากในแพทนี้และที่สำคัญยังมีชาเลนจ์ประจำเดือนให้เราทำอีกด้วยครับเมื่อทำภารกิจสำเร็จเราก็จะได้ไอเทมของภาคนี้และสามารถปลดล็อกไอเทมต่างๆในภาค2อีกด้วยอย่างที่ผมได้กล่าวขึ้นไปในตอนต้นนะครับว่าในภาคนี้เราจะต้องฟาร์มตัวละครให้เลเวลถึง30แล้วถึงจะมีโอกาสได้เลือกสายที่เราต้องการและก็ผู้เล่นจะได้รับอาวุธพิเศษระดับสูงที่เรียกว่า Signature Weapon ประกอบไปด้วย Demolitionist ซึ่งเป็นหน่วยวินาศกรรมอาวุธครบมือโดยมุ่งเน้นที่จะทำลายแผนโจมตีและตำแหน่งที่ยึดมั่นของศัตรูโดยมี Signature Weapon คือเครื่องยิงระเบิด M32A1 Grenade Launcher ครับคลาสต่อมาเป็นชาร์จชูเตอร์ครับเป็นพลแม่นปืนระยะไกลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้50 cal sniper rifle ประสิทธิภาพสูงไม่ว่าศัตรูจะอยู่ที่ใดก็มีอาจหนีเนื้อมือของมัจจุราชสั่งตายได้การที่มีปาการหลังคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของศัตรูก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมอุ่นใจขึ้นเยอะเลยล่ะครับRe-ready? Yeah. Go. Nice call on the right close. Good, good. สำหรับคลาสสุดท้ายนะครับก็คือ Survivalist ผู้ที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นเลิศแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายก็ตามเราสามารถใช้อาวุธเป็นสารพิษสามารถสร้างกับดักและใช้กับดักต่างๆได้พร้อมด้วยครอสโบว์ปืนหน้าไม้ซึ่งเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำถือว่าเป็น Signature Weapon สำคัญที่พวกเขาใช้โจมตีศัตรูอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า The Division ไม่ใช่เกมยิงปืนทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีอุปกรณ์เสริมแก๊จเจ็ตต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเลือกใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเราเองและในภาคนี้ก็มีแก๊จเจ็ตใหม่ๆที่ถูกเพิ่มขึ้นมาได้แก่ Seeker Mine ก็คือระเบิดติดตามทางลาบครับจะตรวจจับศัตรูที่ใกล้ที่สุดมันจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายและระเบิดทันทีความจริง Seeker Mine เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะในภาคแรกต่อไปครับเป็น Assault Droneโดนจู่โจมที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานโจมตีศัตรูได้ครับเคมรันเชอร์ปืนยิงระเบิดเคมีโจมตีศัตรูด้วยแก๊สพิษ
และสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนาโนบอทและสุดท้ายก็คือ Hive ครับ Hive เป็นมิสไซล์รังผึ้งขนาดจิ๋วสามารถจู่โจมเป้าหมายเพื่อทำลายกรอบของศัตรูได้แอดเชื่อว่าเมื่อตัวเกมออกวางจำหน่ายแล้วน่าจะมีแก๊ดเจ็ตเจ๋งๆให้เราได้เลือกใช้อีกเพียบแน่นอนครับหลังจากโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเรื่องการปล่อยเทรลเลอร์เกมเพลย์ของภาคแรกที่มีกราฟิกสวยงามเวอร์วังจนเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากซึ่งพอตัวเกมออกวางจำหน่ายจริงกลับดาวเกรดกราฟิกลงซะงั้นครับเรียกได้ว่าต่างกันราฟ้ากับเหวเลยทีเดียวทีมงานจึงจะหนักได้ว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญที่มีควรปล่อยเทรลเลอร์ที่สวยงามเกินไปและก็ขอแก้ตัวในเรื่องของกราฟิกอย่างเกมเพลย์ภาค2ที่เราได้เห็นกันไปแล้วจะเห็นได้ว่ากราฟิกสวยงามกว่าตัวเกมจริงในภาคแรกครับซึ่งเป็นในระดับที่เรารับได้กับความสวยงามนี้ไม่แน่ว่าเมื่อตัวเกมออกวางจำหน่ายจริงกราฟิกก็ไม่น่าจะมีความแตกต่างไปมากกว่านี้แน่นอนครับโปรเจกต์เยียร์วันเป็นส่วนของเนื้อหาแมปและอาวุธใหม่ๆครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรูปแบบของ DLC ให้เราเล่นตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวและที่สำคัญทางทีมงานได้ออกมายืนยันแล้วว่าผู้เล่นทุกคนที่ซื้อ The Division ภาค2จะได้รับ DLC โปรเจกต์เยียร์วันนี้ฟรีจ้าไม่ต้องเสียเงินสำหรับใครที่กำลังตั้งตารอนะครับทางทีมงานก็ได้ออกมากำหนดวันวางจำหน่ายแล้วนั่นก็คือวันที่15มีนาคมปีหน้าครับผมและนี่ก็เป็น11สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ The Division ภาค2หากใครที่กำลังเบื่อเกมเดิมแล้วคิดอยากจะเปลี่ยนมาลองเกมยิงผสม RPG แบบออนไลน์ในโลก Open World The Division น่าจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามหาอยู่ก็เป็นได้ครับพบกับผมแอดมินยงได้ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม